ก็ภาคนี้มีความพิเศษก็คือสนุกขึ้นและที่สำคัญคือเราออกจากวัดทำนาคานิมิตแล้วมีโลเคชั่นแปลกๆใหม่ๆมาให้ผู้ชมติดตาติดใจอะไรเงี้ยแต่ละที่เป็นที่อังสีนั้นเลยก็จะเป็นทำนาคาหาใจสุดเลยครับเป็นการเดินทางของคุณละครอีกแบบหนึ่งซึ่งสำคัญหนึ่งสำคัญสองเนี่ยเราจะอยู่ในวัดทำนาคานิมิตนะครับแต่ภาคเนี้ยเราได้เดินทางมาท้องฟ้าแล้วก็มีนักแสดงมาเพิ่มก็คือเป็นพีเคแล้วก็มีพี่นาคคนใหม่องค์ใหม่เอ้ยคนใหม่เป็นพี่แชมป์ครับผมทำงานบทใหม่นะใช่ครับพี่ทำงานบทใหม่แต่ว่าภาคนี้ก็จะดุกว่าทุกภาคอะไรเงี้ยพี่หน้าภาคนี้ค่อนข้างจะออกไปทางแรงๆนะแล้วครับใช่มั้ยครับพี่หน้าหน้ากดดันมั้ยครับเพราะว่า2ภาคที่เขาก็ทำมาดีครับก็ถามว่ากดดันมั้ยก็กดดันมากครับผมมากระดับนึงครับเพราะว่า2ภาคทำให้ดีมากครับใช่ๆผมก็เลยต้องแบบทำการบ้านเยอะมากๆครับกับตัวละครนี้ครับผมความน่ากลัวก็ยังมีเดิมครับก็คือเราได้ความที่เป็นพี่นาคก็จะได้ความของโลกทั้งความน่ากลัวความสนุกอะไรเงี้ยครับและที่สำคัญคืออันนี้เป็นเสน่ห์พี่นาคคือว่าธรรมะที่เราสอนแทรกไปอยู่แล้วในทุกภาพอะไรเงี้ยครับภาพนี้ก็จะมีเหมือนกันนะครับใช่คือภาพนี้ด้วยความที่พี่นาคเนี่ยคาแรคเตอร์ของพี่นาคเนี่ยเราจะต้องมีเรื่องของพญานาคใช่ไหมครับที่เป็นภาคหนึ่งกับภาคสองทีเนี้ยที่สุดมากที่เป็นภาคหนึ่งภาคสองเราจะใส่มาไม่เยอะแต่ภาพนี้เราจะเห็นมาเป็นพญานาคมากขึ้นเป็นตัวเป็นคนมากขึ้นแล้วก็เพราะว่าเรื่องราวเนี่ยจะมีอะไรที่เกี่ยวกับพญานาคด้วยก็ดูนู่นเลยไหมนู่นเลยเอาจากนู่นเลยระวังรถครับรองครับผมตอนนี้เราไปกลับมาแสดงที่เหมือนเดิมก็รู้สึกว่าตัวเนนดอนมันจะมีความโตแบบภาคแรกเนี่ยยังเป็นที่แบบยังไม่ค่อยรู้เรื่องแบบไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวอะไรมากเท่าไหร่ภาคนี้มันก็จะมีความที่มีความเป็นผู้นำมีความแบบเราต้องดูแลอ๋อต้องไปหาว่าอ๋อเป็นอะไรถึงเป็นอย่างนี้ต้องถามรักษาของใจมันจะมีความโตขึ้นอย่างภาคแรกภาคสองเนี่ยก็จะมีคนไม่ค่อยเท่าไหร่ภาคสามเนี่ยก็จะเป็นอันที่สองแล้วก็อยู่แล้วก็จะต้องทำสองก็เป็นตัวละครใหม่ครับพูดว่าเป็นก็เป็นชาวเกาหลีที่ไม่รู้วัฒนธรรมไทยเลยไม่รู้ว่าผีไทยเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาเจอแก๊งนี้มาเจอแก๊งแล้วก็พอไปเจอวัฒนธรรมไทยไทยก็เป็นตัวละครที่ช็อกทั้งหนังก็เป็นตัวละครที่มีความฝันในการเข้าไปภาคสามแล้วก็เฟิร์สกับลูนะครับที่ยังไม่ได้มาก็มีความโตขึ้นแล้วก็มีความสนุกสนานเยอะครับมันเราปวดยังไงบ้างบรรยากาศในการถ่ายทำที่เราได้แบบปวดกองไหมครับตอนนี้เราไปในสถานที่อาร์ซีทั้งหมดแล้วก็มีพาเราขึ้นน่าจะเป็นเรื่องแรกแล้วก็เรื่องก้อนของประเทศไทยที่ได้ขึ้นไปถ่ายทำทั้งหมดแล้วก็รู้สึกข้างบนนี่สวยงามมากและในเรื่องก็เชื่อว่าสวยเยอะกว่าเดิมครับสำหรับเฟิร์สบอลลูนก็ภาคนี้ก็มันทั้งตลกทั้งจัดการมุกต้องดิ้งให้ดีจริงๆเราสองคนยังแน่นเรื่องไปเลยพี่แอบแฉบป่ะพี่แอบแฉบป่ะคิดไปเยอะแล้วเพราะว่าสองภาคนี้ก็เรื่องชินกับผีครับผมครับถามว่าอะไรนะครับผมก็ภาคนี้มีนก็รับบทเป็นโทมินจุนเหมือนเดิมนะฮะก็โตขึ้นมีภาวะผู้นำมากขึ้นมีเรื่องราวเป็นของตัวเองมากขึ้นนะครับก็แต่มีฉากถอดเสื้อเหมือนเดิมครับได้เป็นความชอบของพี่ไม้ก็มาติดตามด้วยครับภาคนี้มีนว่าเส้นเรื่องน่าจะสนุกแล้วก็น่าค้นหารวมถึงปริศนาต่างๆมากมายรวมถึงเรื่องราวของพญานาคด้วยครับผมก็ฝากพี่นาคตามด้วยนะครับส่วนผมเป็นเนนใหม่นะครับผมชื่อเนนน้ำเหลืองครับก็ด้วยความเป็นเด็กเนาะก็จะไปฝึกฝนพี่เขาก็แบบ
วนไปเรื่อยก็กวนแบบที่เขาพูดมานู่นก็ไม่ฟังพูดนี่ก็ไม่ฟังก็กวนนะเป็นเด็กครับด้วยความเป็นเด็กครับผมส่วนคิดดีนะครับข้างนี้ก็จะสึกแล้วครับผมก็สามารถเล่นได้มากกว่าที่จะไปเนนก็ด้วยความเป็นเนนก็เราก็ต้องสำรวมหน่อยนะครับใช่ข้างนี้ก็จะแบบสนุกสนานร่าเริงมากกว่าภาคที่แล้วครับผมครับก็ยังไงก็ตอนนี้เราก็เดินทางถึงภาค3แล้วแฟนคลับที่หน้านะครับที่รอคอยว่าเมื่อไหร่ที่หน้าจะมีภาค3ตอนนี้เราก็มีภาค3แล้วนะครับแล้วก็ความสนุกความน่ารักความตลกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้เครียดๆกันก็อยากฝากไทยเรื่องนี้สักเรื่องนะครับให้มาชมกันนะครับ17มีนานี้นะครับฝากด้วยนะครับที่หน้า3ครับผมที่หน้าเนาะฝากได้นะครับก็ฝากติดตามที่หน้า3ด้วยนะครับแล้วก็ฝากตัวละครที่หน้ากับทีมงานทุกคนด้วยนะครับผมภาคนี้เป็นที่หน้าที่เพี้ยนนะครับผมแล้วก็แค้นมากนะครับแล้วก็ไม่ยอมรับการกระทำใดๆที่ฝั่งทำให้นะครับผมก็ฝากติดตามด้วยว่าที่หน้าที่รุนแรงขนาดนี้เนี่ยจะถึงขนาดไหนครับ